มากันต่อนะคะยังอยู่กับ n ิ w s ์อนะคะ <c oughs> เมื่อกี้คุยกับพี่ชัดหลังใหม่เร<อ>า,าก็มีการ <อะ S 1> วิเคราะห์เออวิเคราะห์กันว่า,าก้าวไกลเนี่ยเขาอ้างว่าเขามีสามวาระที่เขาต้องได้เก้าอี้ประธานสภา <c oughs> อทีนี้ฝั่งฝั่งเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยการได้เก้าอี้ประธานสภามาเนี่ยมันเป้า,เป,าเป้าประสงค์คืออะไรพี่คืออย่างนี้ฮะก็อย่างที่เขาพูดนะเขาพูดตรงกันหมดหลายคนอนะ ก็คือว่าก้าวไกลเนี่ยได้นายกไปแล้วนะซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของระบบเหมายถึงเอเขาเรียกอะไรการบริหารน่ะนะพอนี้เนี่ยมันก็ควรจะให้เขาเขาขอว่าอไอ้เบอร์หนึ่งของสภาเนี่ยมันทําให้พักเขามันมีเกียรตินะไอ้คำว่าพักท่านผู้ชมต้องเข้าใจอยู่อันนะเ,เวลาจะไปดิวเนี่ยพักจะไปดิวกับใครเนี่ยบางครั้ง ตำแหน่งไอ้พวกนี้มันคือตำแหน่งของความน่าเชื่อถือนี่อันที่หนึ่งอันที่สองอจริงๆถ้าเขาเนี่ยเขาก็อยากได้นายกอะ่ะคุณคิดว่าเขาไม่อยากได้หรือไง <c oughs> เขาอยากได้แต่เป็นเ <c oughs> พยียง <c oughs> เขาเนี่ยคะแนนเสียงเขาแพ้เพิ่งข้าวไก่ <c oughs> เขาจึงให้ข้าวไก่ <c oughs> เป็นแต่ในที่นี้ <c oughs> ไม่ใช่หมายความว่าถ้าคุณไม่ยอมเขาแล้วคุณดื้อแล้วคุณทะเลาะก,กับเขาเรื่อยๆนะการเลือกตั้ง,กา,ก,งการเลือกตั้งไอ้ตัวประธานสภา จะเป็นตัวบอกว่าถ้าเขาเจ้านายกเขาก็เอาได้นะมึงจะแสดงพลังนะเขาเขาจะโชว์พลังเสียงใช่ไหมฮะเอาเอาก็ในสภามันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้หน้าตาหล่อนะใช้มือนะใช้มือแล้วนับคะแนนนะเพราะงั้นเล้าวกาเขาเนี่ยถ้าเขามีการเลือกตำแหน่งประธานสภาแข่งกันมันจะเป็นตัวบอกว่าเขาเนี่ยเอานายกก็ยังได้ และมันจะส่งผลอะไรเขาเรียกลรับต่อไปว่ากระจ้านายกก็ได้นะแต่เขาไม่เอาอเพราะคุณมาอันดับหนึ่งนะเอ,อเอาแต่ตั้งรัฐมนตรีอีกล่ะคณะรัฐมนตรีว่าไงเออขเากจะเอาเราตำแหน่งคณะนี้ก็เสียงยังไงกูเยอะกว่ามึงอ,อ่ะพวกนั้นเนี่ยเขาจะเอาตำแหน่งไหนนี่นตำแหน่งตรงไหนได้กี่ตำแหน่งมาเจรจากนันอีกขอโทษทีเ,ออเบอร์คนที่เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยนะ จะอดลนทนไม่ไหวจนกระทั่งขอไปเป็นฝ่ายค้านกูไม่ไหวแล้วอย่างางั้นนะเอออย่างงั้นเลยนะเพร<ข>านนะว่าการการต่อรองตําแหน่งนะการต่อรองหลายๆเรื่องเนี่ยนะมันจะทําให้บางพักเนี่ยมันทนไม่ไหวทนไม่ไหวอ,อแล้วเป็นฝ่ายขอถอยออกไปเพราะงั้นเนี่ยเ,เขาเล่นเกมนี้ได้นะคุณคุณก้าวไกลคุณอย่าไปคิดว่าคุณแน่นะ คุณชนะกับเขากี่ตำแหน่งแล้วคุณมีแนวร่วมกี่ตำแหน่งอะอคุณม,มีอาจารย์วันนอคุณมีสุดารัฐคุณมีพักอะไรก็ไม่รู้ผมยังไม่รู้จักเลยใช่ไห<ช>มพักอะไรพักของคุณสวัสด์ยังถูกไอไอไอโซเชียลมีเดียคุณถีบออกไปเลยใช่ใช่ใช่ไหมมีกรก็ไม่มีกูไม่มีรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเออเออมึงมึงเป็นใครอะมึงอยู่ได้ไหมล่ะ มึงใช้เสียงมึงเกินครึ่งหรือเปล่ามึงก็ไม่เกินครึ่งเพราะงั้นอย่าลำพองโดยเฉพาะสมาชิกของก้าวไกลโดยเฉพาะพวกสามนี้คุณอย่าลำพองถ้าคุณรักคุณพิธานะและคุณรักพรรคคุณนะคุณอย่าไปบี้เขาไปบีบเขาแล้วไปด่าอีกฝ่ายหนึ่งคุณไปด่าเขาทำไมคุณนั่นแหละคุณไม่คุณเป็นการทำลายและทำให้คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกพรรคเก้าไกลจะกลายเป็นฝ่ายค้านค่ะ ะะวันนี้มันมีกระแสะอันหนึง่งคือคนเสื้อแดงเออหายไปนานคนเสื้อแดง oh. เขาถูกเสื้อส้มดีโอดกืนไปหมดเลยคนเสื้อแดงเขามีการนัดรวมตัวบุกพักเพื่อไทยเออแปลกไม่เคยเจอเออคนเสื้อแดงรวมตัวบุกพักเพื่อไทย28นี้จะกดดันให้เพื่อไทยถอนตัวจากการจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลชี้เลือกให้เพื่อไทยมาบริหารประเทศไม่ได้เลือกให้มาเป็นนางแบบก้าวไกลเออว่าอย่างนี้พี่ <laughs> ฉัน ฉันเลือกให้เธอเป็นนายกฉันไม่ได้เลือกให้เธอมาแบกคนอื่นเข้าสภาแบกให้คนอื่นเข้าทำเนียบฉันไม่ได้เลือกอย่างนั้นเออนี่มาอย่างนี้นะมีแบบนี้ด้วยอะ่ะแล้วผมบอกให้นะคนเก้าไกลกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยเขาพูดด้วยนะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไปไปร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคไหนก็ได้เขาไม่ว่าอะไรจะเป็นฝะ่ายค้านก็ได้เขาไม่ว่าอะไรนะแล้วคนเสือแดงกลุ่มนี้เนี่ยผ่านมาจากโซเชียลไหนแล้วไม่ที่เคลื่อนไหว โซเชียลที่โดยตรงกับคุณทักษิณเลยอ๋อเป็นแฟนคลับทักษิณเออโดยตรงเลยเขาไม่ได้ไม่ได้เสื้อแดงกระจอกนะนี่เขากระบวนการเออเขาเรียกอะไรการตั้งกลุ่มของเขาที่มันต่อเนื่องมาเนี่ยเป็นโซเชียลที่โดยตรงกับคุณทักษิณนี่เขาชงมาเองป่ะพี่เขาชงกันเองป่ะเนี่ยฮะเขาชงกันเองหรือเปล่าเขาเขาเขาเ,เขาไหนชงล่ะ พักนั่นแหละคุณดูทิวันนี้คุณดูทิว่าหัวหน้าพักทะเลาะกับใครทะเลาะกับคนที่อยู่ร่วมอยู่ในรัฐบาลนะแล้วคนร่วมรัฐบาลพักของคุณตุดารัตยังไม่จบนะเมื่อเมื่อเมื่อคุณสิทธาเนี่ยถอยออกไปแล้วนะเจลาออกก็ได้ถ้าจะให้ลาออกมีผู้หญิงของทางฝ่ายคุณหน่อยออกมาล่ออล่ะแล้วคุณดูพักของของไอเสื้อแดงเนี่ยนะ คนที่เอามารบคือใครใทยนายกเอ้ยไม่ใช่หัวหน้าพักหมอชรานนแล้วก็เลยขาพักแล้วเลยขาพักอีกคนหนึ่งไงเพราะงั้นเนี่ยไอ้เกมของเพื่อไทยตรงนั้นที่ออกมาคนเสื้อแดงเนี่ยคือว่าเป็นฝ่ายค้านก็ได้ถอยออกมาเธอแล้วคุณทักษิณเนี่ยเนี่ยเนี่ยโพสต์มาเนี่ยใช่ไหมบอกว่ามันเอาตีนตบหน้าอย่างเงี้ย คุณว่าคนอย่างคุณทักษินแกยอมใครที่ไหนแล้วค่ะแล้วแกก็พร้อมจะลบกับก้าวไกลด้วยแต่แต่ในพักเพื่อไทยก็มีมีสายหล่อนะพี่สายโชว์หล่อโอ้แน่นอนเขาคุณจตุรลฉายแสงว่าที่สสบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยนะก็บอกว่าเออสวนกระแสพักเลยค้านเพื่อไทยถอนตัวร่วมรัฐบาลเตือนไม่งั้นประยุทธ์จะมาแน่เออว่าอย่างนั้นพี่แล้วเป็นไงฮะฟีดแบ็เป็นไงบ้างคะพี่ คนถล่มคนแสดงถล่มคุณจจตุรนเละเลยเพราะอะไรเพราะมันผิดนโยบายแต่จตุรลพูดอย่างนี้มันได้ดีกับคุณจตุรลเพราะอะไรมันหลอกไงแล้วแกก็หล่อหออยู่แล้วนะหน้าตาเป็นน่าหยกเลยแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เขาไม่ต้องการคนหลอกคนหลอต้องระดับองค์หิงถึงจะเป็นนางเอกได้แต่คุณไม่ใช่เป็นพระเอก พราะคุณไม่ใช่นามสกุลทองแท้จะตุลนทองแท้นี่โอเคไม่มีไม่มีใช่ไหมแต่ครั้นี้มันเป็นอย่างี้ไม่ได้อยู่ตระกูลทองเออคุณเกมมันเป็นอย่างนี้เออเกมของเกมของเพื่อไทยครั้งนี้เนี่ยผมเห็นโพสต์ของคุณทักษิณเนี่ยใช่ไหมที่ที่ที่บอกง่ายเขาเอาตีนมามาตบหน้าอย่างเงี้ยตบหน้าที่ด้วงที่ด้วงเขาโพสตนะคุณอย่าลืมด้วงกับเขาเนี่ย ออกรายการสนิทกันอยู่ในรายการเดียวกันหมดเลยตลอดเลยนะอยู่ขับเ้านะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ด้วงโพส์เนี่ยด้วงเป็นสถาปนิกด้วงไม่ใช่นักการเมืองแต่ด้วงอยู่กับพวกคุณอะไรอยู่กับหมอหมอเลียบอ่ะอยู่กับคนที่เป็นฮาร์ดคอร์ของคนเสื้อแดงหรือคุณทักสินนะเพราะฉั้นการที่ ทำไมจู่ๆคนอย่างคุณด้วงโพสต์แบบนี้แรงขนาดเนี้แล้วคุณทักษิณเอามาเอามาโพสต์ซ้ําอีกทีอ่ะที่ว่าเขาเตรียมกันเหรอแน่นอนตลอดนี่ไผมปันธงนะขอโทษนะผมเสือกรู้พวกนี้หมดรู้ทันเกมการเมืองมันเป็นอย่างจีิงจริงการจะไปคนให้คนออกมาเล่นต้องเอาคนไม่ใช่นักการเมืองเขาก็คือเหมาะที่สุดก็คือสถาปนิคนนี้ ออ,อ,อถ้าคุณเอานกักการเมืองเอาใจตุรนมาโพส์อย่างนี้ได้ไงไม่ได้<ะ>ภาพเขาเรียกภาพไหนควรจะเป็นผู้ร้ายภาพไหนควรเป็นพระเอกภาพไหนควรจะหล่อหน่อยะอะไรเนี่ยเขา<ะ>มีการเล่นแบบธรรมชาติและและก็กดปุ่มให้อ,อเอออย่าไปอย่าไปไล่เดึงสานะครับคุณเอาอย่างี้ไนงะ เก้าไกลกับเพื่อไทยนี่แม่งโคตรสนิทกันเลยถามว่าอ้วนถามว่ามิงาถามว่าพวกนี้นี่รู้จักกับเก้าไกลไหมธนาธรรู้จักกันไหมแม่งคุยกันประจำเออเอเอนะเมื่อก่อนนะแต่พอมา,เ,อาเลือกตั้งนี่มันเป็นเรื่องก,การเอาชนะกันเพื่อจะยึดอำนาจรัฐคุณไม่คิดหรืว่าคนอย่างเด็กเด็กๆอย่างพิธาหรือเด็กอายุน้อยเนี่ยอย่างคุณธนาธรจะไม่อยากชนะรุ่นรุ่นพี่เขา โดยเฉพาะรุ่นของทักษิณเนี่ยเขาชนะแล้วไงแล้วคุณไม่คิดเลยว่าทักษิณจะไม่โมโหเห็นแกหน้ายิ้มยิ้มแกจะไม่โมโหเลยคุณอย่าลืมนะอันตรายที่สุดก็คือแม่งเขาเรียกรอยยิ้มซ่อนมรอยรอยยิ้มซ่อนคมดาบไงซ่อนใบมีดไว้นะครับมันแย่งกันอำนาจรัฐที่มันพ่อยังฆ่าลูกได้ลูกก็ฆ่าพ่อได้พี่ฆ่าน้องได้ แล้วนี่มึงเป็นใครล่ะม,มึงแข่งกันอยู่อะอนั่นแหละค่ะนะนเอกชัยหงกังวานนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสเฟซบุ๊กบอกว่าเข้าใจเห็นด้วยที่เก้าไกลจะยึดเก้าอี้ประธานสภาเอาไว้กับตัวเองแต่ที่เป็นห่วงคือเก้าไกลมีจุดอ่อนด้านมือกฎหมายที่พลาดมาแล้วหลายครั้งอันนี้เห็นไหมัมนเป็นเคลื่อน,อน,นารนตีว่าเราไม่ได้พูดคนเดียวเพราะว่าเขาเข้าไปไปเชื่อปียบุตรเยอะสมัยก่อนจกนกะทั่งพัก<อ>ถุยุบอะป๊ะอมาจากปียบุตรนะที่บอกว่าเอ้ยให้กูได้อ่ะ แต่เห็นไห<ช>มสารตัดสินคนละเรื่องคุณปียบุตรสู้ตลอดนะว่าให้กู้ได้แล้วบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ไปเอาเงินจากเจ้าสัวเขาแต่มันผิดกฎหมายไงใช่คือนักกฎหมายพักเนี่ยไรเดียงสามากทำห้หลายครั้งสะดุดขาตัวเองนะ,ะเขาก็บอกนี่แหละพอมือกฎหมายของพักพลาดหลายครั้งเนี่ยตำแหน่งประธานรัฐภามันเป็นตำแหน่งที่ต้องควบคุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมสองสภา ต้องจัดลําดับร่างกฎหมายยติที่จะประชุมคนจะนั่งตําแหน่งตรงนี้ต้องมีบารมีแม่นกฎหมายและระเบียบอย่างมากไม่เช่นนั้นฝ่ายค้านและสอวอจะลุมขย่ําเละแน่เอกชัยหงกันวานบอกว่าอย่าเอาเด็กเมื่อวานซืนอ่อนหัดมานั่งเก้าอี้นี้เด็ดขาดอันนี้เขาก็เตือนในฐานะฝั่งเดียวกันนะเตือนแบบจริงจังจริงใจออนะส่วนอีกท่านหนึ่งอาจารย์ปริญ,ญญาเทวานนลุมิตกุลเขาเสนอทางอื่นไปเลยนะบอกว่าตอนนี้มันมีทางเลือกแค่สามทาง หนึ่งเพื่อไทยยอมก้าวไกลเพื่อไทยยอมก้าวไกลก็อาจจะต้องแลกมาด้วยของอื่นในการชดเชยเช่นเก้าอี้รัมตรีอะไรเงี้ยนะหรือสองก้าวไกลเอเด็ดนะเพื่อไทยยอมก้าวไกลหรือก้าวไกลยอมเพื่อไทยก็คือเพื่อให้เพื่อไทยขึ้นแต่สูตรหลังเนี่ยจะต้องมีคำมั่นสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันต้องเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเป็นรัฐบาลด้วยกันซึ่งอันนี้คนก็พูดแล้วว่าตลกมันจะต้องมาเป็นฝ่ายค้านด้วยกันมันเป็นไปไม่ได้ ทำไมเขาไม่ยอมกันลรือไมเรื่องตำแหน่งประธานสภาหนึ่งเนี่ยเขาไม่ไว้ใจเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยเนี่ยเขาเนี่ยนะเขาเรียกอะไรเขาเมื่อก่อนก้าวไกลเขาเคยบอกไงสู้ไปกลาบไปไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นโยบายหนึ่งหนึ่งสองของเขาเนี่ยนะที่จะแก้ไขหรือจะยกเลิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าก้าวไกลเนี่ยไอ้จะเพื่อไทยเป็นประธานสภาไม่ทําำไม่ทําหรือหนึ่ง ราะคุณชวนคุณชวนก็ทําไม้เห็นแล้วว่าไม่บรรจุก็จบแล้วอะไรทําไมถึงต้องหนึ่งเชงก็คุณทักษิณก็สู้ไปกาไปแล้วก็ไม่กาบด้วยแล้วบางทีก็จะไปแบบก้าวไกลก็มีในบางครั้งแต่ครั้งนี้มันสําคัญนี่เพราะว่าอะไรเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะบริหารชาติบ้านเมืองถูกไหมแล้วเขามีแนวร่วมเพราะงั้นเขาก็จ้องทําให้เห็นว่า เขาก็จะต่อสู้กับเพื่อไทยไงไม่ไอ้กับก้าวไกลไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองเข้ามาไม่เอาเรื่องที่มันเป็นปัญหาเข้ามานี่คือสิ่งที่ก้าวไกลเขาไม่ยอมแต่ว่าเพื่อไทยก็ต้องเอาเข้าไปโหวตอยู่ในสภานั่นแหละไม่ยอมก็ต้องยอมอ่ะเพราะมึงแพ้เสียงน้อยกว่าอืม เพราะงั้นเขาถึงไม่ยอมแม่อธิบายเรื่องอื่นจริงๆไม่ใช่หรอกคุณอธิบายมีเรื่องอื่นด้วยแต่เรื่องสําคัญคือหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองด้วยทีนี้อาจารย์ปริญญาบอกว่างั้นไปทางเรื่องที่สามเลยได้ไหมเออเอาไปให้คุณวันนอไปั้ประชาชาติได้ไหมคุณว่าเพื่อสายยอมไหมล่ะด้านสี่น้องก็ว่าไม่เจ้าไม่ยอมหรอกพี่วันนอเนี่ยนะขออนุญาตพี่วันนอเรียกพี่วันนอพี่วันนอเนี่ยเป็นคนที่คุณทักษิณเขาก็รัก เขาก็ไว้ใจแต่ไม่ไว้ใจเท่ากับเขาต้องคุมอยู่ในมือของเขามันนั่นมันคนละพักนี่มันเป็นศักตรีออพักเขาก็เสียงอันดับสองแล้วมึงไม่ให้กูเป็นได้ยังไงคือผมเรียงนี้นักวิชาการเนี่ยนะหลายคนเนี่ยเขาก็อยากให้ก้าวไกลเนี่ยนะได้บริหารชาติบ้านเมืองเป็นนายกหรือเป็นประธานรัฐสภาคุณคุณคุณนเนี่ยนะลองคนที่กำลังพูดอยู่เนี่ยก็เหมือนกัน รองอธิการบดีของธรรมศาสตร์คนนี้แหละธรรมศาสตร์ค่ะก็คนนี้เนี่ยไอ้สิบสิงไอ้ไอ้วันสิงหาคมที่สิบข้อออกมาที่ธรรมศาสตร์ี่ย<ด>คนนี้ก็รับรู้หมดถูกไหมเพราะเขาอยู่กับก้าวไกลเขาคบกับเล็กเออเดะดูกาบคำพูดเขาก็รู้แล้วว่าเขามีทัศนะยังไงผมไม่ได้ว่าเขานะเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะแต่เขาชอบก้าวไกลหรือบางคนนะเมื่อก่อนนี้จะวิเคราะห์ แบบแบบตรงๆอ่ะนะออมองมองการเมืองแบบแไฟรไฟ์มองแบบนักวิชาการแต่วันนี้เขาก็ชอบเข้ากจอีกเขาโดนผู้อะไรเขาเรียกอ,อะไรพิธีกรซักพิธีกรถามเขาก็พยายามช่วยเข้าไกลแล้วมองโลกแบบโลกสวย <c oughs> อาจารย์อาจารย์คนนี้ออกกับคุณอะไรออกกับคุณเจตุพร <c oughs> คุณเจตุพร <c oughs> พูดตรงๆไม่มีทางหรอกคุณดูที่คุณจะมีเสียงเท่าไหร่ะ ไอ้จตุพรนี่เขามีพื้นฐานทางการเมืองที่ตรงตรงมากกว่าใช่ใช่ตรงไปรตรงปรเนพราะงั้นเนี่ยเขาพูดอะไรเนี่ยนะตรงกันข้ามกับนักวิชาการคนนั้นอ่ะอืนี่ไงผมถึงบอกนักวิชาการหลายๆายคนเนี่ยอยู่เบื้องหลังของพรรคก้าวไกลอยู่เบื้องหลังของเด็กสามนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปยามองโลกสวยก็นักวิชาการคนนั้นยังยังโดน โดนพิธีกรบอกเลยท่านมองโลกสวยมากเลยนะถึงขนาดอะไรไหมถ้าเผื่อโหวตนายกไม่ได้ก็โหวตไปเรื่อยๆจนกว่า<อ>สอวอมันจะหมดไปอํานาจหมดอํานาจในการโหวตอ่ะคุณว่าบ้าไหมล่ะมันจะเป็นไปได้ไงอ่ะคนไทยมันจะยอมหล้อเพราะว่ามันมีทางเลือกอื่นนี่แล้วทําไมต้องโหวตอย่างนั้นเพื่อจะให้พิธามันเป็นละ่ะแล้วทําไมทางเพื่อไทยเขาไม่เป็นละ่ะ เขาไม่อยากเป็นนายกหรือไงหรือเขาเอาคนอื่นมาเป็นนายกก็ได้แต่เขาคุมได้เนี่ยผมถึงบอกว่าระวังนะครับอย่าโน้มเอียงอย่ารักอย่าใคร่อย่ามีความรู้สึกว่าฉันชอบและชอบนโยบายเขาแล้วจะเอาให้มึงได้บางทีมันไม่ได้เออมันไม่ได้ทีนี้อย่าฟืนในในปรากฏในปรากฏการณ์นี้มันก็มีพวกมันมีหลายอย่างมีพวกมองโลกสวยมีพวกหิวก็มีนะหิวแสรเลยนะใช่ไหมถูกต้อง วันนี้คุณคุณชูวิทย์ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะไม่ได้เกี่ยวข้องก็ขอเกี่ยวหน่อยนะ oh. แปลงร่างเป็นดอมส้มทันทีก็บอกว่าพักก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องเดินไปด้วยกันตอนนี้มีคนทําให้เสียงแตกในหลายประเด็นเช่นตําแหน่งประธานและสภาตนมองว่าถ้าเรื่องแค่นี้ยังไม่ยอมกันจะทํางานด้วยกันยังไงตอนอยากให้เร่งกระบวนการในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะตอนนี้การเมืองกําลังเป็นสุญญากาศคนเก่าอยู่ก็ไม่ทําอะไรคนใหม่จะเข้ามาก็เข้าไม่ได้ เชื่อว่ามีกระบวนการที่คอยสร้างกระแสให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยแตกคอกันเออนี่เขาถามว่าส่วนตัวมองว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยจะเป็นยังไงชูวิทย์บอกว่าฉากข้างหน้าเพื่อไทยบอกว่าดัานก้าวไกลเป็นรัฐบาลสุดทางแต่ทําไมฉากหลังยังทะเลาะก,กันเองอันนี้ชูวิทย์ตั้งโต๊ะแถลงข่าววันนี้นะคะทีนี้ทีนี้นนะชูวิทย์ก็พูดนะชูวิทย์ก<อ>็พูดไปฉากสุดท้ายด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าใครลงหรือเปล่าฉากสุดท้ายเพื่อไทยเป็นนายกเออูวพูดเหรอคะ คือเขาเขาก็เป็นนักการเมืองเก่าเขาก็มองเห็นอยู่ใช่ใช่ค่ะทีนี้ทีนี้พอพูดถึงชูวิตย์ก็ต้องคนนี้เลยคนนี้เลยนะ,ะทีุนี้จะสละเวลาช่วงหนึ่งไปพูดด้วยเหมือนกันใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าคุยทุกเรื่องกับสนธิลูกนี้ก็จะมีถึงชูวิตด้วยเอออันนี้อันนี้ของแท้บอกว่าของแท้นะบอกว่าไม่ว่าฟ้าจะถลม่มดินจะทลายหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยก็แล้วแต่ เราก็จะยังเห็นคนคนหนึ่งที่หิวแสงไม่หยุดเออกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มจำแรงแปลงตัวเองเป็นด้อมส้มกับเขาด้วยเออว่างี้นะนจำกันได้ไหมสมัยม็อบกปปสเมื่อวันที่สามธันวาคมห้าหกนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลชูวิทย์ก็พยายามจะไปดูดซับแสงโหนกระแสกับม็อบเขาคือเอาทุกม็อบไม่รู้สีอะไรเอาทุกม็อบแต่ครั้งนั้นเจ๊ J. ปองดันรู้ทัน ตะโกนไล่บอกอย่ามาตีกินเกือบจะโดนเขากระทืบล่าสุดบอกพิธาจะได้เป็นนายกต้องอาศัยอำนาจพิเศษงานนี้ไม่รู้ใครหลอกใช้ใครชูวิทย์หลอกใช้พักเก้าไกลกับคุณพิธาหรือว่าคุณพิธากับเก้าไกลหลอกใช้ชูวิทย์กันแน่อะเดี๋ยวรอฟังลุกนี้คุณสดีจะพูดรประเด็นนี้ออด้วยเออนะหิวหิวหิวตลอดหิวแสงอันนี้นะเป็นบุนคลิกเฉพาะของคุณคุณชูวิทย์อะนะเพราะว่าแก,ากชอบแสงอยู่แล้ว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไม่รู้ว่าแกจะอยู่ได้นานแค่ไหนอะ่ะแต่แกเป็นคนนะที่ทําได้ทุกอย่างผมบอกว่าคุณชูวิทย์นี่ทาได้ทุกอย่างนะแม่งผิดแล้วเดียบหรือว่าผิดมนุษยาชน <c oughs> มนุษยธ,ธรรมชูวิทย์ทำได้หมดเพราะการเปิดอาบอบนวดเนี่ยนะคุณเก๋ชูวิทย์เปิดมามรวยมาจากอาบอบนวดเนี่ยคือการค้ามนุษย์นะใช่ใช่ไม่ใช่การดูแลมนุษย์นะ แต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่ทําให้มนุษย์ที่เขาไม่มีทางออกเนี่ยนะเขาหารายได้เพื่อจะยังชีพและดูแลครอบครัวได้แต่ชูยุทธไม่ใช่คนที่มีน้ําใจกับมนุษย์นะเพราะว่าอาการค้าไอไอไออาบอบนวดเนี่ยนะคนยอมก็มีคนไม่ยอมก็มีคนเดือดร้อนก็มีมันปะปนอยู่ในนั้นเพราะงั้นคุณชูวิทย์เนี่ย แกเป็นคนเมื่อก่อนแกไม่หิวแสงหรอกแกแอบซ่อนเพราะแกค้ามนุษย์อยู่ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจับเอาถูกไหม<ด><ด>แล้วถามว่าใน<ด>อาบอบนวดไม่มีการร่วมเขาเรียกอะไรมีเพศสัมพันธ์กันหรอือไม่จริงแม่เขียนป้ายเอาไว้ห้ามอะไรข้ามห้ามขาปเวณีแง่แม่งค้ากันทั้งนั้นแหละนะเอาอเพราะงั้นคุณชูวิทย์เนี่ยนะแกอย่างเดียวก็คือว่าแกจะเอาเรื่องเกี่ยวกับกัญชาโดยที่แกแม่งไม่มีรู้เรื่องเกี่ยวกับกัญชาอย่างแท้จริง เพราะฉะนั <unemployed. S 3> ้นเนี่ยเมื่อแกไม่รู้เรื่องแกไม่กล้าคุยหรอกกับคุณปานเทพไม่ใช่เพราะว่าเป็นเด็กไม่ต้องไปท้าคุณสนทิหรอกว่าคุณสนธิมาดิวมาคุยกับมันเขาไม่คุยกับคุณหรอกคนอย่างคุณอ่ะมันจะไปคบกันทาไมอ่ะจะไปคุยกับคุณคนอย่างคุณทําไมที่คุณปานเทพจะเจอเพื่ออธิบายให้รู้เรื่องไอ้ความดีของไอ้กัญชาและความร้ายของกัญชาถ้ารู้จักใช้มันจะดียังไงถ้าไม่รู้จักใช้มันเป็นอันตรายยังไง แต่ไอ้เล่ากับบุรีเนี่ยชูวิทย์มึงยังดูดบุรีอยู่เลยก็เป็นมะเร็งไงอันนี้เขายอมรับว่าเขาเป็นมะเร็งเพราะงั้นเนี่ยไอ้ไอ้เล่ากับบุรีเนี่ยมึงไปนับดิเทศกาลเนี่ยคนตายเพราะเล่าเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ชีวิตกูไม่สนใจกูจะเดินแบบกูวันนี้ไม่พูดเรื่องเรื่องเรื่องพนันออนไลน์แล้วนะเออเออเปลี่ยนใจไม่พูดแล้วตู้หงตู้เฮาแม่งหายหมดละ คือกูไม่สนใจใแล้วเพราะว่ามันพลาดไปไปหิ้วเงินหกไอหกล้านนั่นจะไปให้คนนั้นให้มูลนิธินั้นมูลนิธินี้เขาเอามาคืนหมดเพราะนั่นมันเงินสกปรกจึงต้องเอาไปให้ตำรวจไงเอาไปให้ตำรวจเพื่อตัวเองจะเหมือนสแสดงตัวบริสุทธิ์ซึ่งมันไม่ใช่มึงมรับไปแล้วแล้วไม่ใช่แค่หกล้านหกล้านหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ ไม่รู้เพราะคุณคนที่เขารู้เนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่หกล้านแล้วไม่รู้ว่ารับมาแล้วกี่ครั้งนะครั้งนี้มันถูกเปิดเท่านั้นเองแล้วพอถูกเปิดก็ยอมรับว่าใช่ครับผมรับมาแล้วพอเขาบอกว่าเฮ้ยมึงรับงานมาจากบริษัทไอไอรถไฟฟ้าไม่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 ทีมคนอย่างผมแม่งมีเงินไม่ไปรับจ้างใครพอเขาจับได้ใช่ผมรับมาผมรับงานแล้วแต่ผมไม่เอาเงินเ่ะแล้วมามามามีอะไรเปล่า นี่คือสิ่งที่ชีวิตไม่มีเครดิตหรอกแต่สื่อชอบเพราะมันบ้าบ้าๆี่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นละครของผู้สื่อข่าวและผู้ข่าวผู้สื่อข่าวบางคนก็รับมีรายได้พิเศษอันนี้ทีนี้ไปดูคุณสุธิต่อเอนะคุณสุธิจะพูดพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสําหรับแฟนด้อมส้มโดยเฉพาะห้าพลาดรวมถึงด้อมอื่นจะฟังด้วยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ ส่งต่ออุดมการจากฟ้าเดียวกันสู่เก้าวไกล20่ปีที่รอคอยสู่วันที่กำลังจะได้ครองอำนาจคุณสุนทิก็จะเล่าถึงต้นกำเนิดที่มาที่ไปของสิ่งที่ทําให้เกิดสถานการณ์ทางการเมืองอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันด้อมส้มฟังได้ไม่ใช่ด้อมส้มก็ฟังดีพรุ่งนี้ก็เจอกัน9้ามงนะอันนี้เรื่องหนึ่งนะฟ้าเดียวกันสู่ก้าวไกลนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งกรณีที่วิโรธ ลัคณาอดิสรตัวตึงก้าวไกลออกมาโพสต์ตปั่นรัวๆบอกว่าเรื่องธาตุอเมริกาเป็นเรื่องแต่งเมามเมาเรื่องมาเฟียจีนสีเทาดีซีเป็นของจริงเรื่องจริงนี่คือตัวอย่างของคนที่ขาดความรู้ความเข้าใจขาดประสบการณ์ด้านการเมืองการทูตการต่างประเทศแต่พยายามจะแถเอาสองเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันมาเปรียบเทียบกันได้ยังไง คุณสนที่ก็เตรียมจะจัดให้วิโรจ์เป็นกรณีพิเศษในเรื่องนี้ฟาดด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงจะได้ตาสว่างอ่ะพรุ่งนี้เจอกันเออินวิโรจนี้ช่วงนี้ก็พี่<ะ>พี่เชื่อป่ะว่าตอนเลือกตั้งผู้ว่าแพ้ใหม่ๆนะเงียบไปพักหนึ่งนะเออตอนนี้เหมือนได้น้ํานะจะดีกระดาขึ้นมาใช่ไหมล่ะนี่นี่นส่วนเออเอาต่อเลย ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกในมือพุทธพิธาและก้าวไกลเมื่อภัยสงครามกําลังเคาะประตูบ้านจากประเด็นเรื่องสหรัฐและชาติตะวันตกกําลังแทรกแซงการเมืองไทยและภูมิภาคนี้หากมีใครจะมาถกเถียงหรือว่าดีเบตโดยตรงกับคุณสนธิเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคุณสนธิก็เลยบอกกับทีมงานว่าเอาถ้าใครใครจะมาเนี่ยใครก็ได้ มัดรวมกันมาเลยเออมัดรวมกันมาเลยเใครอยากดีเบตคืออันที่หนึ่งคุณวิโรธลักษนา <c oughs> ดีสอนอะไรเนี่ย <c oughs> เป็นคนตัวตึงเป็นคนปากร้าย <c oughs> เป็นคนนักนักปาถกหรือเป็นเหมือนกับคุณจตุพรนะ่ะแต่ว่าในง่ของความรู้เนี่ยนะทางการเมืองหรือแง่ความรู้หลายอย่างทุกจตุพรไม่ได้หรอกนะแต่ประเด็นอย่างนี้ฮะเพราะพักของ คุณวิโรธหรือคุณธนาธรแล้วรวมทั้งคุณพิธาเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับ completo, อเมริกายุโรปจริงๆ <immer hole> <Ontario> ผมถาม <ament> <that> หน่อยไอ้พวกเด็กสามนิ้วเนี่ยที่โดนจับทั้งหลายเนี่ยแม่งชอบชิปหายเลยอเมริกาเนี่ยชีสเค้กอร่อยก็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 เป็นกุ้ยหนยงชอบเลยบอกเลยมันอร่อยชีสเค้กของอเมริกาเนี่ย คุณไปประชุมกันอยู่ที่นั่นไปคบกับพวกนี้นักการเมืองไม่ว่าเพื่อไทยหรือฝ่ายที่อยู่ก้าวไกลคุณไม่รู้หรือว่าคนเขารู้กันอยู่นะว่าคุณใครบ้งที่ไป <c oughs> คุณธนาธรยังให้สัมภาษณ์เลยอยู่กับใครอะไอ้หลายอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆเขาโชงโง่หรือเขาไม่รู้ <c oughs> รู้ดีเลยอดิศรเอ้ยนะคุณ <c oughs> วิโรดเอ้ย <c oughs> เพราะว่าคุณสนที่เนี่ยเขาตามเรื่อง อเมริกานี่ตลอดอเขาเรียนจบอเมริกามาเขาค้นคว้าตลอดอเราไม่ได้มีคาติกับอเมริกาแต่เราไม่ชอบอเมริกาเอางี้ดีกว่าที่เราไม่ชอบเพราะอะไรมันเป็นประเทศนะอเมริกาและยุโรปกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นล่าเมืองขึ้นผมถาม <c oughs> คุณหน่อยดิไอ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 ิรักที่มันเจ๊งไปทุกวันนี้เนี่ยซัดดำตายแล้วก็ประชาชนตายบ้านเมืองพินาศเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเพราะอเมริกาไปปั่น แล้วสหประชาชาติก็ตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบอะไรบอกว่ามันมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ที่นั่นแล้วสัดดัมเนี่ยเป็นคนบ้าสงครามแล้วไปแทรกแซงไปยึดเขาเลยไปฆ่าเขาเอาน้ำมันเขาไปขายอ่ะเอ้ยอดิสันไอ้เรื่องอย่างไอไ้อคุณวิโรจน์เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่คนไม่เชื่อนะใครจะเชื่อเอ,อ,อเมริกาจะทําอย่างเงี้ยแต่มันเกิดไงแล้วยูเครนก็เห็นแล้วไหมยูเครนคุณเห็นไหมล่ะ ชนะเลือกตั้งเสียงท่วมทวม้นแต่แม่ง,งโง่เพราะงั้นระวังนะพักการเมืองเสียงมากและโง่เนี่ยมันจะทําให้บ้านเมืองมันพินาศได้แล้วเกิดสงครามได้ต่างชาติมาแทรกแซงได้นี่มันเป็นสิทีิของคนไทยที่กูจะคิดไว้มึงไม่เชื่อเรื่องของมึงเพราะว่ากูเชื่อว่าพวกมึงไปคบกับอเมริกาและยุโรปอย่างน้อยเราเคยเห็นแล้วใครทําธุรกิจอยู่ในอเมริกาธานาธรใช่ไหมล่ะใช่ไหม ตั้งโรงงานอ,อยู่ในนั้นมีชื่อเลยถนนสัมมิตนะเฮ้ยมึงนึกว่าพวกคุณโง่หรือไงมึงต่างหากที่โชว์โง่ฟังคุณสนที่ดีกว่าท่านผู้ชมแล้วจะ,ะรู้ว่าคใครงโง่กันอือ่าละ,าะ,าะเดี๋ยวเราต้องพักกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมล้วเดี๋ยวเบรกสุดท้ายก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันตอนนี้เราพักกันก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ แข่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ